เจอกันก็ต้องทักทายต้องยกมือไหว้พูดสวัสดีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีกล่าวคำสวัสดีเมื่อได้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามานับเลข1ถึง10กันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข10มี1กับ0นะคะเด็กๆเราไปเรามาดูแบบฝึกคณิตศาสตร์วันนี้กันนะคะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคำตอบนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราจงวงกลมตัวเลขที่ต่างจากตัวอื่นนะคะต่างจากก็คือไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆ เลขอะไรคะเด็กๆจำกันได้หรือยังเอ่ยเลข0ค่ะตัวต่อไปนะคะเลข1ค่ะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรเอ่ยเลข0นะคะเด็กๆคิดว่าเลขไหนคะที่ต่างจากตัวอื่นค่ะครูเพิ่งบอกไปแล้วนะคะต่างจากก็คือไม่เหมือนใครนั่นเองเลขไหนเอ่ยคะที่ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคำตอบของข้อนี้ลูกเลขไหนคะเลข1ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข1ไม่เหมือนใครนะคะก็คือต่างจากตัวอื่นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรคะเด็กๆเลข5นั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข5นะคะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรเอ่ยเลข2นะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าเลขไหนคะที่ต่างจากตัวอื่นได้คำตอบหรือยังคะเลขไหนเอ่ยต่างจากก็คือไม่เหมือนใครนั่นเองคำตอบของข้อนี้ก็คือเลข2นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆ เลขอะไรนะ เลข3ค่ะ ตัวต่อไปนะคะ เลข6ค่ะ ตัวต่อไปค่ะ เลข6นะคะ เด็กๆสังเกตสิคะว่าเลขไหนเอ่ยที่ต่างจากตัวอื่นนะคะเลขไหนคะคือคำตอบลูกเลข6หรือเลข3คะเลข3นะคะคือคำตอบของเรานะคะเพราะว่าเลข3ไม่เหมือนใครเลยต่างจากตัวอื่นนั่นเองค่ะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตด้วยนะคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเลข7นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข9นะคะตัวต่อไปค่ะเลข7นะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าเลขไหนคะที่ต่างจากตัวอื่นค่ะ
ได้คำตอบเรื่องเลข7หรือว่าเลข9คะเด็กๆคำว่าต่างจากก็คือไม่เหมือนใครนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือเลข9นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกแบบฝึกคณิตศาสตร์วันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะยังไงครูพึ่งฝากให้เด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยหนึ่งนะคะเล่มสีชมพูนั่นเองแล้วเปิดไปหน้าที่หนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆมาฟังคำอธิบายกันก่อนนะคะคำสั่งเขาบอกว่าอย่างไรเขาพูดถึงตัวเลขในบ้านนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีตัวเลขนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าในภาพนี้สิ่งของตรงไหนบ้างคะที่มีตัวเลขค่ะเด็กๆสังเกตก่อนนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้นะคะเด็กๆเห็นนาฬิกาไหมเอ่ยมีตัวเลขไหมคะนาฬิกามีตัวเลขใช่ไหมคะเราก็วงกลมนาฬิกาเลยค่ะอีกสักหนึ่งข้อนะคะสิ่งของอันไหนคะลูกที่มีตัวเลขค่ะอันไหนเอ่ยเด็กๆเห็นเด็กผู้ชายไหมคะที่เล่นไม้บล็อกอะค่ะก็มีตัวเลขใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมได้เลยค่ะเดี๋ยวที่เหลือนะคะเด็กๆต้องสังเกตเองนะคะแล้วก็วงกลมให้ถูกต้องนะคะสิ่งของตรงไหนที่มีตัวเลขเด็กๆวงกลมได้เลยยังไงอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะครูเพิ่งฝากเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรคะลูกโควิดนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะโดยการสวมใส่อะไรคะหน้ากากอนามัยนะคะให้เรียบร้อยนะลูกนะอีกอย่างนึงก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะจะช่วยได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ